ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะท่านสมาชิกวุฒิสภาก็มีการพบปะประชาชนที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนะคะรวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านความสามารถการแข่งขันในภาคของอุตสาหกรรมค่ะพลเรือเอกชัยวัฒน์เอี่ยมสุนทรนะคะสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่3พร้อมคณะค่ะก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานนะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นแต่ติดตามผลการดำเนินงานทั้งปัญหาภัยแล้งไฟป่าแล้วก็หมอกควันนะคะความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ของชุมชนตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเกี่ยวกับกรณีการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.พุทธศักราช2560นะคะที่ได้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมเซรามิกหรือเครื่องปั้นดินเผาค่ะส่วนประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวข้องกับการร้องขอให้มีการแก้ไขการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่นะคะให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เหมาะสมเนี่ยของชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยชุมชนก็ได้ร้องขอเพิ่มเติมให้ทางหน่วยงานในระดับพื้นที่อย่างอบต.บ้านดงเนี่ยนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพิจารณาดังกล่าวด้วยค่ะกรณีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.แร่ 2560 เนี่ยนะคะก็ได้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาปัจจุบันวัตถุดิบก็คือแร่หินขาวกาวรินไนท์เนี่ยนะคะเริ่มขาดแคลนแล้วโดยขณะนี้จังหวัดลำปางมีแหล่งแร่ที่ได้รับประทานบัตรเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะจาก8 แห่งประทานบัตรนะคะแล้วก็กำลังจะหมดอายุในอีก3ปีข้างหน้าซึ่งประกอบการก็ต้องการได้รับการสนับสนุนเปิดพื้นที่ประทานบัตรแหล่งแร่เพิ่มเติมค่ะเพื่อเป็นแหล่งปริมาณดินสำรองแต่ติดปัญหาเดียวค่ะก็คือในเรื่องของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเขตป่าสงวนค่ะโดยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดคณะกรรมการโครงการก็จะได้นำไปศึกษาพิจารณาทบทวนร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนะคะเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตามความเหมาะสมในด้านของอำนาจหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาค่ะค่ะนี่ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือดีๆนะคะการลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานต่างๆรวมถึงหน่วยงานราชการตอนนี้คือจะสังเกตได้เลยว่ามีหลากหลายหน่วยงานนะคะเกือบจะทุกหน่วยงานเลยที่ลงไปในพื้นที่ติดตามในเรื่องของความสุขความทุกข์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกพื้นที่เลยนะคะ